ความเดิมตอนที่แล้วอุบุนะครับได้รับการฝึกฝนอย่างดีเลยนะครับจากโกคูนะครับและวันนี้เนี่ยเขาจะต้องมาปะทะกับอาจารย์ของเขานะครับแต่เป็นด้านชั่วร้ายนะครับซึ่งเขานะครับใช้ไม้ตายก้นหีบนะครับหมัดเจ้าพิภพนะครับในการต่อสู้กับโกคูนะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นใจเสียแล้วนะครับอุบุนะครับได้ขาหักลงไปนะครับหลังจากที่ไม่สามารถรับนะครับพลังของหมัดเจ้าพิภพได้เรามาดูกันต่อแล้วครับว่าต่อไปนะครับจะเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้ Dragon Ball X Apocalypto ตอนที่17พลังเฮือกสุดท้ายอุบุที่แขนหักนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าปางตายเลยก็ได้แต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาพร้อมที่จะสู้ต่อไม่มีทางเราไม่ยอมแพ้หรอกท่านั้นเนี่ยใช้แค่แขนก็พอแล้วยาทางด้านโกคูนะครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่สนใจแหละครับที่อุบุเลยเนี่ยดูเหมือนจะบูตอัพพลังตนเองขึ้นมาได้พลังคลื่นเต่าจงหายไปซะแต่ดูเหมือนว่าอุบุจะไม่ยอมแพ้นะครับเขารีบปล่อยพลังคลื่นเต่าสวนกลับไปในทันทีพลังคลื่นเต่าพลังมหึมาของทั้งสองคนนะครับต้านกันอยู่เรียกได้ว่าโคตรจะรุนแรงเลยเจ้าเด็กน้อยคิดจะต้านข้างั้นเหรอดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะพยายามเร่งพลังตัวเองเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับแต่อูบุนะฮะเขาเนี่ยไม่ยอมแพ้เลยตัดมาที่ทางฝั่งของพิกโกโลกับหมายเลข17นะครับที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่เลยเนี่ยดูเหมือนว่าพิกโกโลนะครับจะทนไม่ไหวแล้วที่จะเฝ้ามองการต่อสู้ครั้งนี้นี่พิกโกโลนายจะไปลุยด้วยหรือไงนายเนี่ยไม่มีทางทำอะไรได้หรอกถึงนายไปเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะฉันรู้ดีนะหมายเลข17แต่ถ้าจะหยุดเรื่องนี้ฉันก็ต้องไปเท่านั้นแหละส่วนนายเองเนี่ยก็รีบพาพวกเวจิต้ากับคนอื่นๆไปที่แคปซูลคอร์ปอเรชั่นซะแล้วก็นั่งยานอวกาศเนี่ยหนีออกมาจากโลกนี้ซะเลยเพราะเจ้าพวกนั้นเนี่ยยังมีโอกาสเอาชนะมันได้ในอนาคตรีบไปซะหมายเลข17เวลาเหลือไม่มากแล้วนะเอาแล้วสิครับดูเหมือนว่าพิกโกโลนะครับจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับที่หลายคนเลยเนี่ยอาจจะช็อกก็เป็นได้เฮ้ยคิดจะล้อเล่นกันเหรอเจ้าชาวนาเมกระเบิดพลังลำแสงมันพิกโกโลนะครับที่ตั้งใจจะมาช่วยอูบุนะครับในการต่อสู้นะครับกลับโดนโกคูนะครับสวนกลับได้อย่างง่ายดายอย่ามายุ่งกับข้านะไอ้เจ้าตัวเขียวจะดื้อด้านกันไปถึงไหนเจ้าหนูอีกไม่นานเนี่ยแขนของแกเนี่ยก็คงทนไม่ไหวแล้วเหมือนกับขาแกนั่นแหละใช่แล้วสภาพแบบนี้เนี่ยเราชนะไม่ได้แน่นอนแบบนี้คงต้องเสี่ยงใส่เต็มถังแล้วแหละเราแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าอาจารย์โกคูบอกว่าเราจะต้องเป็นคนปกป้องโลกใบนี้มัดไคโอเคน3เท่าโอ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยดูเหมือนว่าจะเกิดปฏิหาริย์กับอูบุอีกแล้วล่ะครับในเมื่ออูบุนะครับเขาใส่พลังเต็มถังนะครับเขาใช้มัดไคโอเคน3เท่านะครับในการต้านพลังของโกคูเอาแล้วสิครับอูบุเนี่ยจะสามารถชนะโกคูได้หรือเปล่าเฮ้ยสำเร็จแล้วแต่ดูเหมือนว่าปฏิหาริย์นะฮะจะไม่เข้าข้างฝั่งของอูบุเสียแล้วนะครับโกคูนะครับที่เป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5นะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับมาอยู่ด้านหลังของพิกโกโลนะครับและเขาเนี่ยรีบเตะพิกโกโลนะครับไปกองนอนกับพื้นไม่จริงนะโอ้เกือบเป็นแล้วโชคดีนะเนี่ยที่ข้าสามารถใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยหลบได้ทันเวลาพอดีอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอูบุนะครับใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับไปอยู่ด้านหลังของโกคูนะครับและดูเหมือนว่าเขาจะทำบางสิ่งบางอย่างสลบไปสักพักเถอะครับแต่ก็นั่นแหละครับโกคูซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5ดูเหมือนว่าจะไม่ธรรมดาเสียแล้วเขารีบใช้หางของตัวเองนะครับสะบัดใส่อุบุนะครับจนอุบุเลยเนี่ยต้องลงไปนอนกองกับพื้นข้าดันหลงตัวเองว่านึกว่าเจ้าเนี่ยหมดสภาพไปแล้วนั่นเนี่ยแกก็คงลืมไปแล้วสินะว่าหางของข้าเองเนี่ยก็เหมือนแขนอีกข้างนึงนั่นแหละ อยู่ดีๆนะครับหมายเลข17นะครับที่มาด้วยความเร็วสูงนะครับรีบตัดหางของโกคูได้นะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าสำเร็จด้วยเอาเฮ้ยบ้าจริงๆข้าสัมผัสพลังของเจ้านั่นไม่ได้หางของข้าขาดแล้วเหรอทันใดนั้นเองนะครับโกคูนะครับกลับสภาพนะครับจากซูเปอร์ไซย่าขั้นที่5นะครับกลายเป็นร่างปกติเจ้าบ้าพิกโกโลเอ้ยนายไม่ได้บอกว่าให้เอาพวกวิจิต้าไปไว้ที่ไหนแล้วฉันจะพาไปได้ยังไงกันล่ะแปลกจริงๆเจ้านั่นโจมตีโดยที่ข้าไม่รู้ตัวอีกแล้วหรือเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะถึงข้าจะไม่มีพลังเหลือพอต่อกรกับศัตรูแล้วแต่ว่าข้ายังเหลือเมล็ดถั่วเซียนอีก1เม็ดนะสิหมายเลข17เร็วเข้าเราอย่าให้มันเนี่ยได้กินถั่วเซียนอีกตอนนี้แหละรีบโจมตีมันเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมแขนถึงไม่ยอมขยับล่ะไม่มีทางเราไม่ยอมให้นายทำอย่างนั้นหรอกนะเฮ้ยเสียงนั่นมัน
เสียงของโกคูเอาแล้วสิครับความมันเกิดขึ้นแล้วล่ะครับโกคูชั่วร้ายนะครับจะได้กินถั่วเซียนหรือเปล่าและทำไมพิโกโร่นะครับถึงได้ยินเสียงของโกคูนะครับที่เป็นคนดีก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเอาแล้วสิครับปริศนาเนี่ยจะถูกแก้ไขแล้วใช่ไหมเนี่ยในตอนหน้านะครับก็ถ้าใครนะครับอยากจะชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับหรือว่าความสนุกนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับหรือว่า Facebook Fanpage ผมก็ได้นะ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับก็มีสินค้า Dragon Ball นะครับหรือสามารถพูดคุยได้เลยในนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ YouTube ผมด้วยไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ